ครับขอครับขอเจ้าภาพนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านคณะเจ้าภาพนะคะก็มาพระยงเก้าร้องแหมนะคะยงเก้าก็จัดให้ตามคำขอแม่ๆพี่ๆป้าๆก็อย่าถือว่าเป็นการเสียเวลาการแสดงมีช้าบ้างเร็วบ้างก็อย่าเพิ่งเบื่อยงเก้านั่งชมเป็นกำลังใจวันนี้ทีมงานยงเก้าก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานแล้วก็ครอบครัวของท่านเจ้าภาพด้วยนะคะในงานอุปสมบทในวันนี้กราบขอบคุณที่มีเมตตาให้ทีมงานดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่ได้มาแสดงในค่ำคืนนี้ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่ตอบแทนคุณนะคะนอกจากการแสดงด้านหน้าเวทีนะคะพอถึงเวลามอบให้ครับขออันนี้ตามครับขอก็มาเพื่อลูก
ที่คุณรู้เขาคงจะคืนเพราะมันเป็นเรื่องหาไม่รอดคนสายตาของทุกรูปที่ส่งไปมาดูตลอดชีวิตนี้เพื่อดูเป็นเช่นใดเสด็จแม่บอกกระหม่อมได้ไหมพญาคันบอกแล้วให้ชมกาแฟคุณสายลูกแม่ขอเราอยากกินมากขอบใจนะลูกนะที่เป็นห่วงแม่เอาเถอะลูกในเมื่อลูกโตพอสมควรที่จะรับรู้เรื่องราวในอดีตของแม่นะลูกที่จริงแล้วองค์สังฆทาสเขาไม่ใช่นุ่นนี่มันอะไรกันนะนุ่นไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรือเด็กคะออกมานั่งตากลมทำไมเข้าพักได้แล้วหนูแม่สาวจำคำแม่อยากนะลูกลูกเป็นคนไม่ใช่จริงหรือที่จะให้ใครเข้าปั่นหัวเลยได้ยังไงจำคำแม่ไว้ไปแล้วลูกนี่มันอะไรกันนะลูกพ่อบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าแม่เจ้ากำลังไม่สบายเจ้าอยากจะรู้อะไรทำไมเจ้าไม่ถามกับพ่อเจ้ามารบกวนแม่เจ้าทำไมเสด็จพ่อเรียกแม่ตั้งแต่ลืมตาชาตาก็ขมอมไม่เคยเห็นพับพับของเสด็จแม่มีรอยยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่ก็ขมอมเห็นมันมีแต่เพียงคราบน้ำตาเท่านั้นอดีตเบื้องหลังเป็นเช่นใดใครที่มาทำให้เสด็จแม่นั้นเจ็บช้ำน้ำใจเสด็จพ่อบอกพ่อกระหม่อมมาได้ไหมพี่ค่ะแลสายตามมาบุญชุ่มถ้าเจ้าจะคุยเรื่องนี้กับพ่อไว้คุยวันหลังเถอะลูกพ่อก่อนพระบิดาท่านถ้าหากว่าพระบิดาไม่แจ้งความจริงในวันนี้เกล้ากระหม่อมแลสันจะขอนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนี้
จะไม่ขอเสด็จไปไหนเลยนะพี่เถิดก็ได้ลูกถ้าเจ้าอยากจะรู้พ่อจะเล่าให้เจ้าฟังเมื่อ26ปีที่แล้วมีกองทัพใหญ่จากแผ่นดินสุโขทัยนำโดยแม่ทัพฝีมือดีคนพ่อได้นำทัพออกต้านศึกแต่ด้วยความที่แม่เจ้าเป็นห่วงพ่อแม่เจ้าแอบตามพ่อออกไปพ่อได้พลาดท่าเสียทีให้กับไอ้ขุนศึกคนนั้นแต่แม่ของเจ้าเอาด้วยข้อความคนดังร้องขอชีวิตพ่อกับไอ้ขุนศึกคนนั้นแต่ไอ้ขุนศึกคนนั้นมันมีจิตใจที่โหดเหี้ยมอมันมันสั่งทหารให้จับตัวพ่อแล้วมันก็ขืนใจแม่เจ้าทั้งที่มันก็รู้อยู่เต็มอกว่าแม่เจ้ากำลังตั้งท้องไอ้ขุนศึกคนนั้นมันมีจิตใจที่โหดเหี้ยมอมันนี่แหละลูกที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่เจ้าต้องร้องไห้ถึงทุกวันนี้พระบิดาท่านไอ้ขุนศึกใจชั่วคนนั้นมันนามใดพะยะค่ะถ้าเจ้าอยากแก้แค้นให้แม่รับเป็นกระแสไอ้ขุนศึกคนนั้นมันมีชื่อขุนศึกมาเหตุผลแผนการของสังหารสาวอย่างนั้นก็ไม่ตายเลยนะนี่แฮปปี้กันเนี่ยยืมมือป้าแม่ตายช่วยเป็นลูกให้ไปฆ่าพ่อเสียแล้วไอ้ขุนศึกมาเหสวนวันนี้สมควรต้องตายไอ้ขุนข้าสุโขทัยอยากรู้มึงร้ายจริงหรือมึงหนีไปอยู่มึงนั้นก็ไม่คนมือไอ้ขุนศึกไม่เหลือเลยกูจะขอปฏิญาณต่อหน้าพระแสงเลยถ้ากูเอาชีวิตของมึงมาทดแทนให้กับแม่กูไม่อยากกูไม่ยอมตาย